อีกหนึ่งจังหวัดนะครับก็การแห่เทียนก็เป็นงานใหญ่ไม่แพ้กันนะครับนั่นคือจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือโคราชนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีการจัดงานที่ชื่อว่าแห่เทียนโคราชนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14กรกฎาคมนะครับโดยตั้งแต่ช่วงสายเนี่ยนะครับก็มีขบวนเทียนพรรษาจากคุ้มวัดของอำเภอต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาเริ่มทยอยเดินทางมาถึงลานย่าโมนะครับลานย่าโมก็คือบริเวณที่มีอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีในเขตเทศบาลนครราชสีมานะครับก็จะเป็นลานที่ไว้ใช้จัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัดนะครับทยอยมาถึงลานย่าโมแต่ว่าก็มีฝนตกโปรยปรายนะครับตามฤดูกาลมีขบวนเทียนจาก2แห่งคือวัดเก่าประตูชัยอำเภอพิมายประเภทกกับขบวนเทียนทีมงานสวยศิลป์อำเภอพิมายประเภทขอนำมาจอดแสดงโชว์ความสวยงามนะครับแล้วก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันอย่างคึกคักเช่นเดียวกับหลายจังหวัดนะครับงานแห่เทียนโคราชเนี่ยก็เว้นไป2ปีด้วยสถานการณ์โควิดนะครับแต่ว่าปีนี้มีพิเศษนิดหนึ่งทางเทศบาลซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานเนี่ยนะครับเทศบาลนครราชสีมาเนี่ยตามข่าวบอกว่าเขาขอไม่ให้มีการทำเทียนล้อการเมืองนะคือให้เป็นเรื่องศาสนาเรื่องอะไรไปเพราะเป็นพอล้อการเมืองปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียบรรยากาศสร้างความขัดแย้งเปล่าเอารูปคนนี้มานะแบบเป็นเสรีภาพแล้วแต่คนอีกฝั่งนึงอาจจะไม่ชอบอีกฝั่งนึงอาจจะสะใจอะไรประมาณอย่างนั้นรัฐบาลบอกเอ้าอย่าเลยนะครับเพื่อความสมานฉันท์สามัคคีการเมืองเอาไว้คุยกันที่หลังนะครับนี่มันเรื่องของงานบุญงานศาสนานะครับก็เอากันตามนี้ละกันนะครับต้นเทียนนะครับที่ทางวัดต่างๆเนี่ยก็มีการแกะสลักประดิษฐ์บ่งบอกถึงความวิจิตรงดงามตระการตานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวในวรรณคดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและแฝงด้วยคติสอนใจโดยการแห่เทียนนี้นะครับจะเริ่มในวันที่14กรกฎาคมนะครับโดยจะเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีไปตามถนนมหาดไทยเข้าสู่ถนนจอมสุรางค์ญาติถนนสุรนารีถนนอัสดางถนนจอมพลและกลับมายังถนนชุมพลแล้วก็ไปจอดหน้าอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีนะครับระยะทางทั้งหมดเนี่ยประมาณ7กิโลเมตรเพื่อให้คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาให้คะแนนกันนะครับก็แน่นอนนะพอมาแบบนี้เนี่ยโอ้โหคนก็ไปถ่ายรูปไปเซลฟี่อะไรกันกับต้นเทียนนะฮะเยอะแยะเลยนี่ก็สวยงามนะฮะสวยงามค่ะคือผมเคยไปดูเขาทำเนี่ยนะก่อนทำข่าวเนี่ยไปทำสกู๊ปพิเศษเนี่ยไปที่บ้านช่างเนี่ยโอ้โหกว่าจะมานี่ขั้นตอนเริ่มทำโครงก่อนอะไรก่อนนะลวดเลิศแล้วทำกันทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่ทั้งวันทั้งคืนทำกันเป็นเดือนวันนี้เป็นหน้าเป็นตาไงเป็นหน้าเป็นตาของหมู่บ้านของหมู่บ้านของวัดต่างๆเนี่ยนะครับใช่ใช่ต้องแบบว่าสู้กันสุดฤทธิ์บอกปีที่แล้วได้ที่สองปีนี้ต้องเอาที่หนึ่งอะไรต่างสิ่งที่เกิดขึ้นคือชาวบ้านที่เขาเป็นช่างเนี่ยเขาก็ได้มีการพัฒนาฝีไม้ได้คิดได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ฝีมือพวกนี้มันก็สืบทอดไปยังเด็กคนรุ่นลูกรุ่นหลานเห็นปีนี้นะครับที่โคราชนี่เขาบอกว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสนใจกันเยอะมากเลยใช่คือประเพณีต่างๆเหล่านี้สืบทอดกันไปเนี่ยนะคะผลงานแล้วก็งานช่างแกะสลักเทียนเนี่ยก็จะได้ส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะให้สืบทอดวัฒนธรรมเหล่านี้ต่อไปอีกนานเท่านานนะคะก็เห็นบรรยากาศของหลายๆจังหวัดที่บอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาหยุดกิจกรรมไปแต่ว่าพอมาปีนี้กิจกรรมต่างๆก็เกิดขึ้นน่าจะทุกจังหวัดเลยนะคะแล้วก็มีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวกันเนี่ยมันก็ทำให้ได้เห็นถึงบรรยากาศของเศรษฐกิจนะคะที่มันฟื้นกลับคืนมาจากเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะอันนี้คือมรดกนะมรดกที่คนรุ่นก่อนเนี่ยเขาก็สืบทอดกันมาแล้วก็ส่งต่อมาให้คนรุ่นเราคนรุ่นเราก็ส่งต่อไปให้คนรุ่นหลังแล้วไอ้นี่มันคือทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่ามากที่เราเรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์นั่นแหละลองนึกดูนะครับว่าชาวต่างชาติเขามาเห็นเนี่ยนะโอ้โหโอ้วันเดอร์ฟูลมากเลยอย่างเงี้ยนะ แล้วคนไทยเนี่ยเรื่องช่างเนี่ยนะเรื่องเทียนเนี่ยโอเคเรารู้อยู่แล้วคุณเคยดูข่าวใช่ไหมไปประกวดไอ้ปั้นหิมะแกะสลักน้ำแข็งแกะสลักน้ำแข็งนะ่ะแล้วบ้านเราไม่มันเป็นเมืองร้อนแต่คนไทยไปชนะเลิศอ่ะคิดดูนะงานช่างเนี่ยของเราไม่แพ้ใครเหมือนกันนะคะ